ไปทาคนเปิดใจพลิกบทครั้งใหญ่ยอมโกนผมเพื่อรับบทพระในพอกันกลางเจ้าเพื่อนยากบันเทิงวันที่22มิถุนายน2567 15:56 นไปทาคนเปิดใจพลิกบทครั้งใหญ่ยอมโกนผมเพื่อรับบทพระในภาพยนตร์เรื่องกันกลางเจ้าเพื่อนยากการ KAUNG ฝากแฟนชาวไทยติดตามด้วยนับเป็นนักแสดงและนายแบบหนุ่มหล่อชาวพม่าที่มีกระแสแรงที่สุดในยุคนี้สำหรับไปทาคนและยังเป็นนักแสดงคุณภาพที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากล่าสุดไปทาคนโดดมารับงานแสดงภาพยนตร์อย่างกันกลางเจ้าเพื่อนยากการ KAUNG ซึ่งบทที่จะแสดงต้องโกนผมเพื่อให้สมจริงในการมารับบทเป็นพระด้วยสปิริตความเป็นนักแสดงไปไม่รอช้าพร้อมเปลี่ยนลุคทันทีเมื่อรู้ว่าจะได้แสดงนำในภาพยนตร์เรื่องนี้โดยไปทาคนได้เล่าให้ฟังถึงงานนี้ว่าสำหรับผมต้องขอขอบคุณโอกาสนี้ที่เข้ามาผมต้องแสดงเป็นพระชื่อท่านสันตะซึ่งผมรู้สึกยินดีมากที่จะได้มาแสดงหนังเรื่องนี้และท้าทายมากยิ่งขึ้นเมื่อรู้ว่าต้องพลิกคาแรคเตอร์ผมตัดสินใจยอมโกนผมเพื่อความสมจริงในการแสดงและส่วนตัวผมเองผมก็อยากเข้าถึงตัวละครตัวนี้ให้มากที่สุดถ้าถามว่าผมห่วงทรงผมตัวเองไหมก็แน่นอนแหละครับว่าต้องห่วงอยู่บ้างแต่ถ้ามีงานแสดงที่ท้าทายอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้ผมก็ไม่ลังเลที่จะทำมันออกมาให้ดีที่สุดเรื่องทรงผมเลยกลายเป็นเรื่องเล็กสำหรับผมตอนที่โกนผมออกผมตั้งใจไปโกนที่วัดเลยครับให้หลวงพี่ช่วยโกนผมให้เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวละครที่ได้รับในเรื่องนี้อีกอย่างงานนี้ผมเองเชื่อมือผู้กำกับวินละวินเทพวินแอลวินเอชเทสถือว่าเขาเป็นผู้กำกับมือรางวัลระดับต้นๆของพม่าเลยครับผมว่าหนังเรื่องนี้จะออกมาดีแน่นอนผมขอฝากหนังเรื่องนี้ให้แฟนๆชาวไทยไปให้กำลังใจผมด้วยนะครับวันที่11กรกฎาคมนี้รับชมภาพยนตร์กันกลางเจ้าเพื่อนยากพร้อมกันในโรงภาพยนตร์พิธาแนะ5ข้อจี้รัฐบาลเร่งทำลั่นงบประมาณที่มีความสมดุลเป็นสิ่งสำคัญประชาชนอาจต้องการแค่ลมใต้ปีกการเมือง21มิถุนายน2567ถึง 22:51 นพิธาลั่นงบประมาณที่มีความสมดุลระหว่างการกระตุ้นเศรษฐกิจและการกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในปี68ชี้ประชาชนอาจต้องการแค่ลมใต้ปีกไม่ใช่พายุหมุนทางเศรษฐกิจแนะ5ข้อจี้รัฐบาลเร่งทำงบให้ชัดจากนั้นเวลา 20:55 นวันที่21มิถุนายน67ที่รัฐสภานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายสรุปว่าปี68จะยังคงเป็นปีที่ยากและเสี่ยงสำหรับพี่น้องประชาชนทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและความเสี่ยงจากปัจจัยที่ถูกกดดันทั้งภายในประเทศและนอกประเทศด้วยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมายังไม่ดีขึ้นและถูกกดดันจากปัจจัยภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าที่แพงขึ้นหนี้ครัวเรือนภัยพิบัติโรคระบาดสังคมสูงวัยยาเสพติดและมิติทางการเมืองขณะที่ปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นสงครามการกีดกันเรื่องการค้าวิธีการคิดใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังนั้นงบประมาณที่รอบคอบงบประมาณที่มีการบริหารความเสี่ยงและงบประมาณที่มีความสมดุลระหว่างการกระตุ้นเศรษฐกิจและการกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในปี68นายพิธาอภิปรายว่าขณะเดียวกันปีนี้เป็นปีที่6ของตนในการอภิปรายงบประมาณแผ่นดิน6ปีอาจจะไม่ใช่เวลาที่มากเมื่อเทียบกับเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านที่อยู่มานาน
แต่ก็นานพอที่จะทราบว่าการทำงบประมาณของประเทศไม่ว่าความท้าทายจะเปลี่ยนไปอย่างไรจะมีโควิดหรือไม่จะมีสงครามหรือไม่จะมีเงินเฟ้อหรือไม่รูปร่างของงบประมาณก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันมากใน6ปีที่ตนได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายมีอยู่ปีหนึ่งตนหยุดปฏิบัติหน้าที่เลยไม่ได้อภิปรายงบประมาณปี67แต่ก็มีข้อดีมานั่งคิดว่ามันมีวิธีไหนหรือทำให้การอภิปรายครั้งต่อไปของตนและพรรคก้าวไกลไม่เหมือนเดิมแตกต่างจากสิ่งที่เคยทำมาในช่วง6ปีที่ผ่านมาโดยตนไปนั่งไล่ดูรัฐสภาประเทศอื่นย้อนหลังจากที่โดนหยุดปฏิบัติหน้าที่นายพิธาอภิปรายต่อว่าสิ่งที่ตนได้ตกผลึกงบประมาณคือการเรียงลำดับความสำคัญทรัพยากรมีจำกัดทุกประเทศมันคือความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนที่จ่ายภาษีกับรัฐที่ใช้ภาษีสิ่งที่สำคัญจากการศึกษางบประมาณของหลายประเทศมีความประทับใจอดีตนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เมื่อปี2019ใช้คำว่าการจัดงบประมาณเพื่อให้ประชาชนกินดีอยู่ดีแม้จะกระตุ้น GDP แต่ต้องลดความเหลื่อมล้ำด้วยเป็นการทำงบประมาณที่ไม่ใช่แค่คำนึงถึงระยะสั้นไม่ได้คิดแค่โปรยเงินจากบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนบางทีประชาชนอาจไม่ได้ต้องการพายุหมุนทางเศรษฐกิจแต่อาจจะต้องการเพียงแค่ลมใต้ปีกต้องการโครงการที่ใส่ใจเล็กๆจากล่างขึ้นบนก็ทำให้เศรษฐกิจโตได้และลดความเหลื่อมล้ำได้ด้วยเช่นกันนายพิธาอภิปรายว่าสำหรับกรอบการอภิปรายงบประมาณปี68ประกอบไปด้วย3วาระคือการประมวลขยายและเสนอแนะสำหรับการประมวลสิ่งที่ประชาชนควรเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณมี3องค์ประกอบคือรายได้ของรัฐบวกกับเงินกู้เท่ากับรายจ่ายของรัฐรายได้ของรัฐขณะนี้ 2.88 ล้านล้านบาทซึ่งไม่พอกับรายจ่ายจึงจำเป็นต้องกู้เพิ่มที่ 8.6 แสนล้านบาทเพื่อให้รัฐมีรายจ่ายอยู่ที่ 3.75 ล้านล้านบาทสถานการณ์ในช่วง10ปีที่ผ่านมารายได้ของรัฐมีความผันผวนสัดส่วนการเก็บจัดเก็บรายได้ลดลงเมื่อเทียบกับ GDP ย้อนหลังตั้งแต่ปี54จะเห็นว่ารายได้ขึ้นลงขณะเดียวกันรายได้ในการจัดเก็บหารด้วย GDP มันน้อยลงเรื่อยๆจนถึงปี66เหลือเพียง10กว่าเปอร์เซ็นต์ในขณะที่เป้าหมายของ OECD เราควรจัดเก็บรายได้ 16-18% ซึ่งแผนรายได้การจัดเก็บรายได้ของรัฐซึ่งผันผวนมาตลอดนั้นรัฐบาลมีแผนงานอย่างไรที่จะทำให้ประชาชนมั่นใจได้ว่ารายได้ในอนาคตหรือรายได้ในช่วง 1-2 เดือนหลังจากนี้จะเป็นรายได้ที่สามารถนำมาใช้ในประเทศได้โดยไม่ต้องกู้มากขึ้นนายพิธาอภิปรายอีกว่าจากข้อมูลล่าสุดการจัดเก็บรายได้ของรัฐมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้ตามเป้ารัฐประมาณการว่าจะเก็บรายได้ 1.46 ล้านล้านบาทขณะนี้จัดเก็บรายได้พลาดเป้าไปแล้ว 3.5 หมื่นล้านบาทซึ่งเป็นเรื่องจากมาตรการลดภาษีดีเซลและเบนซินการจัดเก็บภาษีรถยนต์ต่ำกว่าเป้าหมายและมาตรการส่งเสริมการขาย EVแสดงให้เห็นว่าเวลาที่รัฐบาลจะทำนโยบายอะไรขณะเดียวกันมันมีราคาที่ต้องจ่ายคือรายได้ของรัฐที่หายไปดังนั้นกระทรวงการคลังมีมาตรการอะไรที่จะทำให้ประชาชนเชื่อใจว่าจะสามารถจัดหารายได้เข้าประเทศเพียงพอโดยที่เราไม่ต้องกู้เพิ่มนายพิธาอภิปรายว่าสิ่งที่อยากเห็นจากรัฐบาลชุดนี้คือแผนรายได้ประเทศคือการปฏิรูปภาษีว่าจะทำอย่างไรจะขยายฐานภาษีอย่างไรและจะขยายฐานเศรษฐกิจอย่างไรที่ทำให้คนตัวเล็กไม่ลำบากมากเกินไปภาษีแวตเป็นภาษีถดถอยที่อาจซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำแม้คนรวยจะจ่ายแวตในจำนวนเงินที่มากกว่าคนจนเพราะบริโภคมากกว่าแต่หากคิดตามสัดส่วนต่อรายได้จะเห็นว่าในการบริโภคสินค้าชนิดเดียวกันค
คนจนจ่ายในสัดส่วนต่อรายได้มากกว่าคนรวยดังนั้นรัฐจะทำอย่างไรที่จะหารายได้โดยไม่ต้องพึ่งพาภาษีจากการบริโภคมากเกินไปขณะที่เศรษฐกิจส่วนใหญ่อยู่นอกระบบภาษีทำให้ฐานของคนเสียภาษีน้อยไม่สามารถขยายได้ขณะที่การสร้างรายได้ใหม่ๆให้ประเทศจากเศรษฐกิจใหม่เช่นภาษีจากสุราก้าวหน้าแค่เพียงแก้กฎกระทรวงและส่งเข้าคณะรัฐมนตรีก็สามารถดำเนินได้เชื่อว่าใช้ระยะเวลาไม่นานสามารถทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้นายพิธาอภิปรายว่าและเมื่อรายได้ไม่พอรายจ่ายรัฐจำเป็นต้องกู้เพิ่มเสมือนการนำเงินจากอนาคตมาใช้และมีราคาที่ต้องจ่ายควรที่จะต้องรอบคอบและคิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนกู้การจะกู้ 800,000 กว่าล้านบาทประชาชนอาจจะไม่เข้าใจว่าคืนเมื่อไหร่ใครที่ต้องเป็นคนคืนและมีดอกเบี้ยเท่าไหร่สิ่งที่ประชาชนต้องเข้าใจคือภาระดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้น2เท่าจาก 2.6 แสนล้านบาทกลายเป็น 4.7 แสนล้านบาทในปี71และงบประมาณครั้งนี้ไต่เส้นกรอบงบประมาณในหลายมิติทั้งชนเพดาน 70% ตามกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะตามประกาศนโยบายการเงินการคลังฉบับที่เศษ2ส่วน 2564กู้ปริ่มเพดานตามมาตรา21พ.ร.บ.บริหารหนี้สาธารณะสัดส่วนภาระผูกพันงบประมาณข้ามปี 9% ชนเพดาน 10% การกู้คือการเอาเงินอนาคตมาใช้แต่อนาคตเราจะมั่นใจได้แค่ไหนขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนทั้งความเชื่อมั่นทางธุรกิจความเชื่อผู้บริโภคดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมและดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนก็ไม่สู้ดีนักเมื่อรายได้มีความผันผวนการกู้ก็มีต้นทุนของมันซึ่งเป็นการนำเงินในอนาคตมาใช้ก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันขณะที่อัตราการเติบโตของรายได้โตไม่ทันรายจ่ายของประเทศทำให้อัตราการกู้สูงขึ้นเรื่อยๆนายพิธาอภิปรายว่าในส่วนของการขยายสะท้อนความสมดุลระหว่างการแก้ปัญหาเศรษฐกิจกับการกระตุ้น GDP ตนเห็นด้วยกับอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่ระบุในปี55ว่าถ้ารัฐบาลไม่จนปัญญาจริงๆไม่แจกหรอกเน้นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเศรษฐกิจเสียมากกว่าซึ่งการเจริญเติบโตเศรษฐกิจสำคัญแต่ต้องแลกด้วยอะไรบ้างการสร้างเศรษฐกิจมีหลายมิติการกระตุ้น GDP ไม่ใช่มีแค่มิติใดมิติหนึ่ง GDP อยู่ที่การบริโภคการส่งออกหรือการนำเข้ากันแน่โครงสร้าง GDP ที่ประกอบไปด้วยภาคการเกษตรอุตสาหกรรมและบริการในงบประมาณปี68ตอบโจทย์การสร้างเศรษฐกิจมากเพียงใดส่วนการท่องเที่ยวคือเครื่องจักรเศรษฐกิจสุดท้ายที่ต้องรักษาไว้ด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวหรืออินฟราสตรัคเจอร์อยากให้รัฐบาลดูตัวอย่างประเทศนิวซีแลนด์ในปี66ที่ลงทุน 2.7 หมื่นล้านบาทเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวให้รองรับการเปลี่ยนแปลงนายพิธาอภิปรายอีกว่าขณะที่รัฐบาลอีกไหนก็มีคนที่ถูกอิกนอร์เช่นงบอุดหนุนเด็กเล็กหายไป 1.5 หมื่นล้านบาทงบช่วยเหลือผู้พิการที่หายไป 1,000 ล้านบาทงบดูแลไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ป่าสงวนถูกตัดไป 1,000 ล้านบาททั้งนี้ขอเสนอแนะกระบวนการจัดทำงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับ OECD ที่เขาเสนอแนะมาทั้งหมด10ข้ออย่างน้อยมีให้เห็นอยู่3ข้อในการจัดงบประมาณจะต้องมีเกณฑ์และแผนการตลาดการที่เรามองข้ามสิ่งแวดล้อมมองข้ามคนชายขอบหรือคนที่รัฐบาลอาจจะลืมจะไม่ถูกมองข้ามอีกต่อไปเพราะในกระบวนการบังคับว่าการทำงบประมาณจะต้องมีการทำงบประมาณเกี่ยวกับเด็กอ่อนและสิ่งแวดล้อมเพื่อจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันความเสี่ยงการคลังยั่งยืนและระยะยาวในการที่ต้องบริหารความเสี่ยงการอธิบายเรื่องการกู้และดอกเบี้ยให้กับประชาชนที่ไม่มีสิทธิไม่มีเสียงที่จะทำได้จะต้องอธิบายให้เขารู้อยู่ตลอดเวลา
และเรื่องความโปร่งใสการประกันคุณภาพการตรวจสอบงบประมาณซึ่ง OEC เขียนไว้ชัดนายพิธาอภิปรายว่าและมี5สิ่งเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องทำให้เกิดความชัดเจนคือ 1. แผนรายได้และแผนหนี้ของประเทศ 2. แผนการปฏิรูปภาษีอย่างเป็นธรรม 3. แผนการช่วยเหลือประชาชนที่งบประมาณไม่ครอบคลุม 4. การเปิดเผยกระบวนการการพิจารณางบต่อสาธารณะและ 5. การปรับกระบวนการงบประมาณตามมาตรฐาน OECD